คิดว่าเรื่องราวของปีนี้เนี่ยมันมีอะไรให้อัปเดตเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองเรื่องของวิกฤตต่างๆเพราะฉะนั้นปีนี้น่าสนใจก็อยากให้มีงานดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะเป็นที่ที่เหมือนกับว่าได้เห็นผู้คนนะคะที่อยากเรียนรู้พัฒนาตัวเองมารวมตัวกันแล้วก็มาแบ่งปันองค์ความรู้กันค่ะผมว่ามันเป็นงานที่รวบรวมหัวข้อได้น่าสนใจมากนะครับหลายๆหัวข้อเลยที่แบบหลากหลายเรื่องราวเนี่ยให้เราได้ฟังนะครับมันจะทำให้เราสามารถหยิบจับอะไรที่มันรู้สึกว่าตรงกับเราแล้วเราจะสามารถเอามาวางแผนได้ครับว่าจะเอาอันไหนไปใช้ยังไงแล้วจะทำอะไรต่อไปได้ครับนี่มันเหมือนเป็นการที่ทุกคนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกจากสติ๊กเกอร์ที่เราแบบคุ้นเคยกันอยู่แล้วยังจะเจอแบบเพื่อนๆที่มีแพชชั่นแบบเดียวกันรู้สึกว่ามันเหมือนความอั้นนะคะของโควิดที่เราเจอกันแบบเวอร์ชวลกันมาโดยตลอดแต่ว่าครั้งนี้คือเราได้แบบมาเติมพลังให้กันและกันได้จริงๆค่ะประทับใจครับผมเราไม่เคยได้มางานแบบนี้นะครับถือว่าเปิดโลกเลยครับเหมือนเราได้มาเห็นแนวคิดวิธีคิดของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ย